2ข้อห้ามในการวางซิงค์น้ํานะครับไม่ควรจะวางตําแหน่งไหนและก็ไม่ควรจะตรงข้ามกับสิ่งใดวันนี้เรามาฟังคําตอบกันนะครับตําแหน่งแรกที่ไม่ควรจะวางก็คือซิงค์น้ําไม่ควรจะวางไว้บริเวณหน้าบ้านเพราะเป็นจุดที่ไว้สําหรับชําระของเสียนะครับเช่นล้างจานล้างมือนะครับอะไรที่มันเลอะเทอะหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อนบ้านหรือคนที่มองเห็นในบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลเปรียบเสมือนกับมีเรื่องอื้อฉาวความรักรั่วไหลนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับถ้าหากซิงค์น้ำเนี่ยตรงข้ามกับพลังงานที่เป็นธาตุไฟเพราะว่าซิงค์น้ำเนี่ยเป็นจุดที่ใช้น้ำในการชำระของเสียหรือของไม่ดีนั่นเองนะครับและเตาไฟหรือคอมเพรสเซอร์แอร์ที่มันตรงข้ามกันเนี่ยเป็นจุดที่ไว้สำหรับผลิตความร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งตู้เย็นเช่นกันนะครับก็ไม่ควรจะวางเนาะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็ควรจะย้ายไม่ให้ตรงนะครับแต่ถ้าหากใครมีเตาไฟอยู่ข้างๆอย่างเนี้ยนะครับคู่กันนี้อาจารย์ก็แนะนำให้ถ้าหากย้ายไม่ได้แนะนำให้หาพลังงานที่เป็นธาตุไม้เช่นเขียงหรือที่ใส่มีดที่เป็นธาตุไม้หรือแม้กระทั่งต้นไม้จริงหรือปลอมก็ได้วางไว้คู่กันในลักษณะของฮวงจุ้ยก็คือทำให้มันเป็นไตรภาคีก็คือทำให้ธาตุนั้นสมดุลกันเช่นกันนะครับ